โอกาสของคนที่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ทางใต้นี่มีโอกาสถึงแม้ว่าจะหายไปแล้วแต่การเรียนภาษาแบบที่เราเรียนแบบที่ใช้ไม่ได้เนี่ยบางคนบอกไปเรียนภาษายาวีนะครับมันก็คำไปได้ที่ในบริเวณที่กินบูดูด้วยกันเท่านั้นมันไปได้นะแต่เลยจากกินบูดูด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากลันตันไปถึงยะเต้แค่นั้นนะแต่เป็นกวาละตรึงกานูก็ไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันมากังอีกกังเป็นอย่างนั้นฮะเพราะวันนั้นตัวนอตัวงอทั้งนั้นฮะลงท้ายด้วยนอตัวมอเนี่ยกังนั้นนะมากังเขาเรียกมากันนะฮะอันนี้จะเห็นว่าภาษาเนี่ยแต่ละท้องถิ่นมันต่างกันเราเรียนที่นี่เราอยู่ที่นี่เราไม่ทราบเราไม่รู้ภาษาที่เราจะใช้กลายเป็นว่าภาษาเรารู้เพียงแค่เป็นภาษาใช้ในการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการอินโฟมอลพอจะเป็นฟอร์มอลเราไม่ได้พอจะไปถึงอินโดถึงกัวลาลัมเปอร์ไม่ได้จะเป็นไปถึงอะไรนะไปถึงปักกันอะไรนะบ้านนายกอินโดมาเลเซียต่อจากเตือนกันดูขึ้นไปนะรัฐอะไรนะตรงนั้นปะหังนะปะหังนะรัฐปะหังบ้านนายกอยู่ที่ปักกันนะครับที่ปักกันก็ไปถึงแค่นั้นก็ต่อไม่ได้ตะมดโลกขึ้นไปทางโน้นต่อไม่ได้แล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วหนึ่งภาษานี่ถูกทำลายมานานและเรียนรู้กลายเมื่อว่าภาษาอะไรอยู่เป็นภาษาแห่งความมั่นคงทำให้คนกลัวมากว่าจะพูดภาษาอะไรอยู่ก็ไม่ได้มีเอกสารภาษาอะไรอยู่ต้องเก็บต้องซ่อนผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายในยุคผมนะฮะพาไปฝังเก็บไว้ใส่ในปิ๊บห่อด้วยพลาสติกตอนที่ปฏิวัติในปี19เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าเอกสารในทางจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเอกสารที่เป็นจึงไปอยู่ที่บรูไนก็ขายต่อที่ให้แก่อังกฤษให้แก่อเมริกานะครับอักษรยาวีคืออักขระยาวีอักขระที่เปลี่ยนแปลงมาจากอาหรับมาประยุกต์ใช้แทนเสียงหน่วยเสียงไหนที่ไม่มีในภาษาอาหรับก็เพิ่มเช่นเสียงเงอเนี่ยเงอะนี่มีในภาษาอาหรับแต่ไม่มีรูปก็เลยเอามาด้วยวิธีการที่เพิ่มสอดคล้องกับหลักทางภาษาศาสตร์อย่างชัดเจนฮะแสดงว่าคนเพิ่มเนี่ยเก่งทางด้านภาษาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นว่าเสียงเอารูปของไอเนี่ยไปเติม3จุดกลายเป็นเงอะซึ่งเกิดจากฐานเดียวกันคือตัวเงอะเนี่ยท่านลองพูดว่าไอที่มีในภาษาอังกฤษแต่ภาษาอาหรับเนี่ยไอมันกรอกเสียงตรงนี้ฮะไอน์ภาษาศาสตร์ไอน์ที่ฐานอะไรเนี่ยลิ้นอ่อนเนี่ยฮะไอน์เงอก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเงอเสียงเงอเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ตัวไอน์เนี่ยแล้วใส่3จุดแสดงว่าคนที่เอามาแปลงเนี่ยเป็นคนที่รู้ในภาษาก็เกิดมาจากปัตตานีนั่นแหละนะคนที่ไปเขียนเนี่ยเกิดมาจากปัตตานีไม่ใช่มาจากไหนตอนไหนเกิดปัตตานีที่ไปเพิ่มนี่ในสมัยยุคนู้นเพิ่มอักษรตัวเนี่ยนะเนี่ยซึ่งเป็นเสียงขึ้นจมูกอันนี้ก็เอารูปเนก็เสียงขึ้นจมูกหน่วยเสียงที่มาจากฐานเสียงเดียวกันฐานการผลิตตัวเสียงอันนั้นมาจากฐานเดียวกันเพื่อเติมจุดอีก3จุดอย่างเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้เราเรียกว่าอักษรยาวีอักขระยาวีไม่ใช่ภาษายาวีคุณจะพูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีนั่นคือภาษายาวีไม่ใช่นั่นคือภาษามลายูถิ่นปัตตานีนะฮะไม่ใช่ภาษายาเวียน้องๆต้องไปแก้ไขนะวันนี้นะครับคนที่เก่งๆนะฮะที่เขาเอาภาษาเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่างเช่นสิงคโปร์เขาไปได้สิงคโปร์ไปได้ไกลมากนะฮะมีคนหนึ่งเนี่ยที่มากำลัง
เขาจะลงไปทำธุรกิจในทางใต้ทำธุรกิจเฉพาะข้าวเกียบนะคุณมาจากนราฟังไว้นะทำธุรกิจข้าวเกียบนะคนสิงคโปร์คนจีนนะแต่พูดเรื่องซึ่งผมรับปากกับอาจารย์นั้นพูดเรื่องอิสลามิกเอคอนอมีอย่างเยี่ยมเลยนะทุกผลิตภัณฑ์โปรดักที่เป็นไออิสลามิกเนี่ยเขารู้หมดแต่เป็นคนจีนกับบางทีไอคนเหล่านี้เขาเรียนรู้เขามาเต็มนะมาทางเอาตัวตามเราทำมานานข้าวเกี๊ยบนะข้าวเกี๊ยบนราธิวาสก็อร่อยข้าวเกี๊ยบปัตตานีก็อร่อยเขาตีจากปานาริเลื่อยมาถึงที่ยะริงเนี่ยขายเฉพาะแป้งมันสำปะหลังแล้วทำ internationalize เกอร์โป้เนี่ยไปสู่ให้คนกินคนอาหรับกินคนอะไรกินมีแผนที่ยาวนานที่จะทำและก็จะสร้างอาชีพเพราะต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ที่ยากลำบากจะใช้กระโปะตัวเดียวเนี่ยกำลังจะใช้กระโปะตัวเดียวเนี่ยข้าวเกี๊ยบตัวเดียวแต่จากกระโปะนี่ไหมกระโปะนั้นโอเคเกิดตัวเดียวแต่ว่ามันสำปะหลังเนี่ยนะแป้งมันสำปะหลังมันมีอีกหลายตัวที่จะแชร์ที่จะจับมือกับจีนญี่ปุ่นได้อันนี้จะบอกว่าวิธีการของถามว่าคนเหล่านี้พูดภาษาอังกฤษเยี่ยมพูดภาษาอะไรอยู่ได้เป็นคนจีนสิงคโปร์มี4ภาษาเพราะจึงไม่แปลกว่าคนสิงคโปร์จึงไปไกลกับประเทศทุกประเทศในแถบนี้ภาษาใช้ในการสื่อสารเขาไม่ได้มองดูว่าภาษาเป็นตัวอันตรายสำหรับเขาและที่สำคัญคือคนสิงคโปร์แม้จะเป็นคนจีนเขารู้ว่าสิงคโปร์เกาะสิงคโปร์ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของเขาแต่โดย politics เขามาอยู่ที่นี่เขาสามารถสร้างชาติขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ร่วมกับตนกรมดุรมานนะแล้วก็แบ่งกันแล้วเขารู้ว่าที่นี่เป็นถิ่นเดิมของคนมาลายูแม้คนมาลายูจะเล็กน้อยเพราะฉะนั้นวิจัยเห็นว่าจนถึงวันนี้สิงคโปร์คนจีนอยู่เต็มนะมากกว่าประชากรเชื้อชาติอื่นใดแต่ธงของเขายังเป็นเขียวขาวแล้วก็มีดาวมีเดือนอยู่ใช่ไหมมียังมีเดือนอยู่และเพลงชาติเขายังเป็นภาษามาลายูอยู่นะเพลงชาติภาษามาลายูฮะและเวลานายกประธานาธิบดีจะไปปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งปฏิญาณด้วยภาษามาลายูภาษาของเอาใช้ภาษาเป็นโอกาสในการสร้างไม่ใช่มาเป็นมาลักษณะของประเทศที่ด้อยพัฒนาก็จะเอาภาษาเนี่ยเป็นตัวแห่งความขัดแย้งเจกเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของความมั่นคงภาษาที่บอกว่าภาษาเป็นโอกาสเราเรียนรู้การแปลจากท่านอาจารย์ชินทาโร่ฮาราชินทาโร่คนญี่ปุ่นสอนภาษาเราอยู่ที่มอ.ปัตตานีคำแปลต่างๆของคำเรียกร้องไม่ว่าจะออกเป็น YouTube อะไรต่างๆอาจารย์ชินทาโร่เป็นผู้แปลฮะครั้งแรกผมกลับมาจากเมืองนอกมาถึงป๊อปมติชนถามมาว่าอาจารย์ชินทาโร่นี่มีภูมิหลังในเรื่องภาษาเป็นไงบ้างอาจารย์เชื่อได้ไหมผมบอกว่าถ้าในบริบทจังหวัดชายแดนใต้อาจจะสัก 80-90% แต่ถ้าในบริบทภาษามลายูที่เป็นภาษามลายูกลางเกินร้อยอาจารย์ชินทาโร่รู้หมดบริบทวัฒนธรรมอะไรรู้หมดถึงแม้จะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเขาจึงแปลออกมานะฮะแปลออกมาไอ้คำที่ออกมาทาง YouTube นะครับนี่จะบอกว่าคนที่โน่นนะมันคล้ายกับที่บอกในเนี้ยคนสมัยก่อนในบริเวณนี้ใช้ภาษามลายูแม้กระทั่งในศาลที่มาจากปฏิมาถึงอยุธยาเป็นภาษามลายูครับในยุคนั้นนะศาลทางด้านไอ้ดิปโลมาติกนะฮะทางด้านทางการทูตเนี่ยเป็นภาษามลายูวันนี้ภาษามลายูก็กลับมาอีกอันนึงเพราะ AECและเพราะการใช้เนี่ยคนใช้เนี่ย600กว่าล้านคนเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยภาษามลายูนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับต้องมองในส่วนนี้และอย่างที่ผมบอกภาษามลายูเป็นภาษาซึ่งง่ายนะครับเรียนไม่ยากนะครับและเรียนน่าสนใจเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นว่าฝรั่งมาทางนี้นะครับฝรั่งที่ HDC นะฮะเป็นคนซึ่งเป็นฝรั่งที่เป็นช่วยเจรจาอย่างสำคัญในอาเจก็พูดภาษามลายูอย่างคล่องแคล่วฝรั่งทำมาทางนี้นะฮะ
มาทางสนใจทางใต้เนี่ยลองคุยเป็นภาษามลายูพวกนี้ส่วนใหญ่จะพูดภาษามลายูนั่นก็หมายความว่าคนเราถ้าจะศึกษาอะไรต้องรู้ถึงไอ้สิ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเขาถึงจะสามารถที่จะเข้าใจได้ที่มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนสถาบันการศึกษาสถาบันที่เป็นฟอร์มอลที่เป็นทางการอย่างเช่นว่าการในจังหวัดชายแดนใต้นะฮะเวลาจะแต่งงานนะฮะเขาใช้ภาษามลายูฮะแม้กระทั่งในกรุงเทพก็ยังใช้ภาษามลายูบางแห่งฮะใช้ภาษามลายูทั้งที่ตัวเองไม่รู้ภาษามลายูแปลว่าอะไรแต่ไปพยายามเพราะกฎเกณฑ์ของการแต่งงานในการนิกะห์เนี่ยการนิกะห์เนี่ยจะต้องเข้าใจว่าตัวเองพูดอะไรออกไปแล้วรับอย่างไรเข้าใจแค่นั้นก็ไม่เป็นไรแล้วฮะใช้ได้นิกะห์นั้นใช้ได้แล้วนะเขาเสนอเราสนองตอบใช้ได้แล้วอากูนิกะห์อากันดีกาอะไรอย่างเนี้ยนะเสร็จแล้วอากูตรีมากันนิกะห์เนี่ยได้แล้วเข้าใจได้เป็นภาษามลายูคนในกรุงเทพไม่ค่อยได้ใช้ภาษามลายูแต่เวลาอากัดนิกะห์ภาษามลายูนี่มันบ่งบอกถึงความสำคัญของภาษามลายูนะครับเหล่านี้ในการเขียนเอกสารสำคัญที่เป็นทางศาสนาภาษามลายูครับในภาษามลายูหมดเลยครับแล้วก็จนกระทั่งวันนี้ก็ยังเป็นภาษามลายูอยู่นั่นนะฮะคนจะใช้อะไรเพราะเขารู้สึกว่านี่คือของเขาอะภาษามลายูคืออิสลามอิสลามคือมลายูเพราะอิสลามนั้นเข้ามาและทำให้มลายูขยายมากขึ้นมากกว่าเดิมหลังจากที่อำนาจอย่างเดียวในสมัยศรีวิชัยสมัยศรีวิชัยเนี่ยกระจายไปเพราะอำนาจเราก็ทราบดีว่าในขณะนั้นอาณาจักรในตอนนั้นที่เรียกว่าอินดีเพนเดนต์สเตทนะฮะรัฐอิสระทั้งหลายในแถบหมู่เกาะมลายูมีมากมายทุกรัฐอิสระจะต้องมีท่าเรือเป็นของตนเองประเทศใดจะตั้งเป็นเพราะว่าดินแดนก็สามารถที่จะเป็นตัวเล็กตัวเป็นเรือ